สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่16กุมภาพันธ์2561นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะเรามองบรรยากาศลงทุนคงเงียบเหงานะคะแต่ความผันผวนระหว่างทางน่าจะเยอะอยู่นะคะความเงียบเหงาเนี่ยน่าจะเกิดจากตัววอลุ่มการซื้อขายที่เบาบางลงท่ามกลางวันหยุดในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะของหลายๆประเทศวันนี้เนี่ยในภูมิภาคเอเชียปิดเกือบหมดเลยนะคะมีจีนฮ่องกงไต้หวันอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามแล้วก็เกาหลีใต้นะคะปิดทําการที่เหลือเปิดทําการเนี่ยก็มีตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วก็จะมีอินเดียนะคะแล้วก็ช่วงเช้านี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวญี่ปุ่นนะคะที่เปิดส่วนใหญ่วันนี้ปิดทําการกันนะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศลงทุนน่าจะเงียบเหงาลงแต่ความผันผวนเนี่ย expect ได้ว่าน่าจะเยอะได้นะคะตัว sentiment ทางบวกจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยน่าจะมีส่วนช่วยหนุนทำให้เซตเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นต่อเนื่องจากบ่ายเมื่อวานนี้ที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะกอบกับในเรื่องของการเก็งกำไรตัวผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะแต่ว่าเรามองอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดนะคะถึงแม้ว่าจะมี sentiment ในเชิงบวกได้ในช่วงแรกเพราะว่าประเด็นการเมืองภายในของเราก็ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะในเรื่องของ valuation ของตลาดเองเนี่ยเทรดบน forward PE ที่16เท่าก็ไม่ได้อยู่ในเลเวลที่ถูกจนน่าไล่ราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็การห่างหายไปของนักทุนกลุ่มหลักทั้ง2กลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือสถาบันในช่วงนี้เนี่ยไม่น่าจะมีกำลังพอทำให้เห็นการฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งนะคะก็มองว่าการดีดตัวน่าจะเป็นไปอย่างจำกัดความเสี่ยงระหว่างการถูกเทขายในระหว่างทางยังคงมีอยู่นะคะก็น่าระวังสำหรับการอ่อนตัวหรือว่าย่อตัวลงในภายหลังนะคะกรอบอัพไซด์เราให้จำกัด1810นะคะแนวรับยังคงไว้ที่เดิมที่1780นะคะตัวหุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะและกลยุทธ์นะคะยังคงไว้เหมือนเดิมก็คือถ้ายังคงยืนที่1780จุดได้ถือว่ายังคงเก็งกำไรในระยะสั้นต่อได้นะคะอยู่ในลักษณะขึ้นขายลงซื้อนะคะพอร์ตระยะสั้นคงไว้ทุกตัวนะคะ KKP นะคะ Sinnex Dental Corporation นะคะ SVI HANA MTLS แล้วก็ Short Sale ตัว KBank นะคะในส่วนของหุ้นติดชาร์ตไม่มีหุ้นเสนอเพิ่มใหม่นะคะยังคงตัว CFGO นะคะ ECL Vgrim นะคะ GPSC นะคะส่วนตัว SVI เนี่ยถือครบอายุ2สัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นขอ Exit ออกที่ ATC ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ